ว้าสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาทำการเตรียมตัวสำหรับ Hot Girl Summer ค่ะBig booty bitch ain't little booty bitch is a hot girl summer now pop y'all shit ซึ่งวันนี้นะคะเราก็จองทำเล็บเอาไว้ทั้งเล็บมือเล็บเท้าแล้วก็ lash lifting ค่ะเรานัดเขาเอาไว้เที่ยงนะคะอาจจะปวดหัวนิดนึงนะทุกคนเพราะว่ามือไม่นิ่งเลยโอเคตอนนี้นะคะเราก็เล็บเจลเสร็จแล้วสุดท้ายก็คือทำแค่มือนะคะเป็นสีขาวแล้วก็มีแบบจุดแดงตรงนี้นิดนึงเพราะว่าแบบที่เท้าตอนแรกว่าจะไปทำใช่ไหมแล้วพี่เขาแบบประเมินคุณภาพเล็บแล้วเขาบอกว่ามันแย่มากจริงๆแบบมันเยินมากแบบน้องพักก่อนตอนนี้ส่วนขนตาก็อย่างที่เห็นนะคะเห็นไหมอะมันจะน้อยนิดนึงเพราะว่าแบบเฟย์ขนตาสั้นนิดนึงไงก็เลยบอกว่ามากสุดก็คือเท่านี้แล้วจริงๆตอนนี้นะคะเราก็กำลังจะไปช้อปปิ้งบิกินี่ต่อถามว่าที่บ้านมีเยอะหรือยังก็เยอะแล้วถามว่าใส่ครบหรือยังยังแต่ว่าก็จะไปช้อปปิ้งเพิ่มนะคะเอาให้มันเข้ากันกับอันนี้ทำไมมันมีสีเขียวได้ไหมอะโวคาโดโสวัสดีค่ะเราวาร์ปมาที่พารากอนนะคะวันนี้อันนี้อีกวันหนึ่งแล้วนะทุกคนเปลี่ยนชุดแล้วตอนนี้คือเราหมดคนบ้าพูดอยู่คนเดียวคนมองเต็มเลยว่าไม่เป็นไรนะคะก็คือวันนี้เราจะมาเลเซอร์ขนกันนะคะเพราะว่าเพื่อให้เป็นฮอตเกิลซัมเมอร์แบบ 100% ถึงแล้วนะคะเฟย์ทำที่สยามเลเซอร์คลินิกนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะผ่านไปอย่างทุกข์ทรมานจริงๆครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่เฟย์เคยทำเป็นบิกินี่นะคะเพราะว่าปกติจะทำแต่บราซิเลียนบิกินี่กับบราซิเลียนต่างกันยังไงก็คือบราซิเลียนเนี่ยก็คือเก็บหมดนะคะทั้งหน้าทั้งหลังแบบว่าทุกซอกทุกมุมอะไรอย่างนี้แต่ว่าบิกินี่ก็คือเก็บแค่แบบว่าส่วนที่มันออกมาจากขอบกางเกงในของเรานะคะซึ่งก็นั่นแหละวันนี้เฟย์ทำเป็นบิกินี่ไปนะคะแต่ว่าวันนี้เหมือนพลังงานที่เขาปรับแบบสูงมากก็คือแบบว่าร้องโอดโอยถ้าใครอยากให้เฟย์รีวิวด้านการเลเซอร์ขนก็คอมเมนต์บอกกันได้ข้างล่างนะคะเพราะว่าจริงๆเฟย์เลเซอร์ขนแบบว่าเกือบทุกที่แล้วเพราะว่าเอาจริงๆเฟย์รู้สึกว่ามันสนุกดีอ่ะแบบเจ็บดีบางคนก็จะบอกว่าไม่ค่อยกล้าทำบราซิเลียนเนาะแต่ว่าเฟย์รู้สึกว่านั่นแหละอยากพูดอีกคลิปนึงอ่ะเดี๋ยวจะทำคลิปแยกออกมาดีกว่าใครอยากดูก็คอมเมนต์บอกนะคะโอเคเดี๋ยวขอไปข้างนอกก่อนเลยค่ะ 2,822 บาทโอเคขอบคุณมากค่ะขอบคุณนะคะโอเคเสร็จสิ้นไปอีกหนึ่งภารกิจนะคะฮอตเกิลซัมเมอร์ของเราเรียกว่าเจ็บปวดที่สุดในเช็คลิสต์ทั้งหมดแล้วมั้งโอเคตอนนี้นะคะเรากำลังจะไปที่ซูเปอร์กันต่อนะคะเดี๋ยวไปดูกันว่าจะไปซื้ออะไรบ้างอันนี้คือดูดีมากไม่เคยลองเหมือนกันนะคะแต่ว่าอยากลองอ่ะมันดูเป็นอะไรที่น่าจะเฮลตี้ดีโอเคเดี๋ยวเอาไปลองดีกว่าเขาบอก2ชิ้นลดอ่ะฉันก็เอาไป2ชิ้นจ้าเราทาสการตลาดอยู่แล้วนะคะอันนี้ก็ดูดีอ่ะอยากเอาไปลองอ่ะชอบทานป๊อปคอร์นมากดูแคลอรี่ก่อนโซเดียมเอาดีไหมเอาดีไหมคืออยากกินมากแต่ว่าแบบโซเดียมมันเยอะอ่ะทุกคนไม่เอาแล้วกันตัดใจวางคืนนะคะโซเดียมมันเยอะอ่ะไม่กล้ากินอ่ะแต่คือชอบกินป๊อปคอร์นไงไม่เป็นไรหาอย่างอื่นนะคะตอนนี้คือแบบว่าไม่มีมือถือแล้วอ่ะเอาถั่วอยากกินถั่วอยากกินถั่วไปหาถั่วดีกว่ายังไปไม่ถึงถั่วเลยนะคะเอาวันนี้ดีกว่าโอเคThank you.
ากคนจะเป็นฮอตเกิลซัมเมอร์นะคะเรายังต้องไม่ลืมฮอตด็อกซัมเมอร์เอ้นี่ทุกคนเมาเรื่องนี้ดูขนตาสิเห็นไหมคือวันนี้ก็ลองปัดมาสคาร่าทับไปนะคือมันก็แบบมันปังดีอะทุกคนคือตอนแรกมันเหมือนจะแบบไม่ค่อยเห็นใช่ปะในกล้องอะแต่ว่าแบบพอปัดมาสคาร่าขึ้นมันก็ดูโอเคมันก็ดูแบบงอนดีแม่โทรมาแป๊บนึงสรุปเราได้อันนี้มาให้ฮันนี่เพิ่มอันนึงเป็นฮันนี่แบบไซส์น่ากลัวมากฮันนี่แบบไซส์เท่าหมาชิสุอะบ้าไปแล้วฮันนี่ชิวาว่าเอาไปนี่อันนี้คือโคโคนัทมิลค์นะคะเพราะว่าเราไม่ทานนมวัวถ้าไม่ใช่น้ำมะพร้าวก็จะเป็นพวกแบบว่านมอัลมอนด์นมโอ๊ตมิลค์อะไรอย่างนี้ No plastic bags for hot girl summer Hi มาอยู่บ้านกันแล้วนะคะเข้าสู่ช่วงจัดของนะคะคือจะบอกว่าของคือเยอะมากแบบไม่รู้จะยัดลงไปในกระเป๋านี้ยังไงหมดอะนี่คือแบบว่าครึ่งฝั่งก็เป็นพวกแบบว่าเป็นเสื้อผ้าปกติที่ใส่กลางวันอะไรอย่างงี้ใช่ปะแล้วทุกคนดูดินี่คือแบบว่าพวกสปอร์ตบราต่างๆแล้วก็นี่ค่ะชุดว่ายน้ำทุกคนคือแบบชุดว่ายน้ำคือตอนนี้เป็นปัญหาแบบเรื้อรังมากเพราะว่าคือเลือกชุดว่ายน้ำไม่ได้อะว่าแบบจะเอาชุดไหนไปบ้างเพราะมันน่ารักทุกชุดเลยแล้วก็แบบเอาชุดนี้ไปแล้วไม่เอาชุดนั้นไปก็กลัวชุดนั้นจะเสียใจอะไรเงี้ยเข้าใจปะก็แบบไม่รู้จะทำยังไงจริงๆรู้สึกว่าแบบมันน่ารักไปหมดเลยเข้าใจไหมดูดิอันนี้ก็น่ารักเป็นแบบสีเหลืองนี่ก็สีแดงก็แบบอ้าวยังมีที่ยังไม่ได้ใส่อีกเยอะมากแบบดูดิอันนี้ก็แบบเป็นสีครีมอะไรเงี้ยคือแบบมันดูเป็นแบบลุคคุณไม่เอาไปไม่ได้เข้าใจปะแล้วตอนแรกก็ว่าจะไม่เอาวันนี้ไปทุกคนเพราะว่าแบบสายมันบางแต่ก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยถ้าเราต้องไปอาบแดดล่ะแล้วแบบถ้ามีแต่สายหนาๆอย่างเงี้ยมันก็จะอาบแดดไม่ได้มันก็ต้องเอาสายบางๆอย่างงี้ไปก็เลยสุดท้ายก็คือเอาตัวนี้ไปด้วยนะคะอันนี้คือแบบถึงจะเคยใส่แล้วแต่ก็รู้สึกว่าแบบมันก็สวยดีแบบเพื่ออาบแดดอะไรเงี้ยเหมือนจะต้องเอากระเป๋าใหญ่ไปอ๋อจะบอกว่าจริงๆแล้วเรามีแพลนว่าเราจะทำเป็นแบบว่ารีวิวบิกินี่ฮอลทั้งหมดที่เรามีค่ะก็คือแบบว่าจะรีวิวเป็นรายตัวเลยว่าซื้อมาเท่าไหร่จากไหนใช้เป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยถ้าใครอยากดูก็คอมเมนต์ค่ะคอมเมนต์ข้างล่างคลิปค่ะสวัสดีค่ะพักการจัดกระเป๋าไว้สักครู่นะคะตอนนี้ก็คืออยู่ในที่อาบน้ำเราจะใช้เป็นอันนี้นะคะในการสครับผิวนี่ปกติฟรีจะใช้2อันนี้ซึ่งวันนี้ฟรีจะเป็นอันนี้นะคะแบบมะขามนะคะทาไปทั้งตัวเลยแต่ว่าจะให้ดูแค่ขาแล้วกันนะ ไม่งั้นเดี๋ยวจะลง YouTube ไม่ได้นะคะ Community Guideline จะแบนเอาโอเคตอนนี้นะคะก็คืออาบน้ำล้างหน้าแล้วเรียบร้อยแล้วก็จะไปอยู่ในขั้นตอนสุดท้ายนะคะของการเป็น Hot Girl Summer ว้าวเฟย์จะใช้เป็นอันนี้นะคะเป็นมาสก์ของบานโนบากิเดี๋ยวรอ15นาทีนะคะแล้วก็เดี๋ยวมามาสก์ปากกันต่อค่ะโอเคก่อนที่เราจะไปมาสก์ปากกันนะคะเราจะมาทำคิวนิดนึงคือจริงๆตอนแรกก็จะไปแว็กคิวด้วยแต่ว่าคือเพิ่งแว็กไปได้ไม่นานแบบไม่ถึงเดือนเองแล้วก็แบบมันก็ยังไม่ค่อยขึ้นมาเยอะอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าโอเคแบบกันเองก็ได้อะไรเงี้ยก็คือปกติเฟย์จะใช้แหนบนะคะดึงเลยซึ่งเอาจริงมันก็อาจจะไม่ใช่วิธีที่ดีที่สุดแต่ว่าก็ทำอยู่ดีนะคะมันถ้าจะไม่ต่างเลยซ้ำเพราะว่าแบบมันไม่ได้ลบตั้งแต่แรกอยู่แล้วแต่ว่าก็ประมาณนี้นะคะโอเคก่อนมาสก์ปากนะคะเดี๋ยวเฟย์จะสครับปากด้วยอันนี้นิดนึงเฟรชเป็น Sugar Lip Polish นะคะอันนี้โอเคถูมาได้ประมาณ1ชั่วโมงครึ่งแล้วนะคะรอเล่นไม่ถึงประมาณ5นาทีนะคะเนื้อไตน่าจะออกมาหมดแล้วเราก็ล้างออกนะคะตอนนี้ปากเราก็จะดูแบบว่านุ่มขึ้นดูสมูทขึ้นอะไรอย่างงี้เราก็จะมามาสก์ปากต่ออันนี้ก็ไม่ได้ซื้อมาเองนะคะเพื่อนให้อีกแล้วขอบคุณแก้มนะคะบอกว่าหอมมากโอเคบ่ะครบเวลาแล้วนะคะ
ก็ประมาณนี้นะคะในการเตรียมตัวสำหรับ Hot Girl Summer ต้องพูดด้วยจริตนี้ทุกครั้งโอเคก็นั่นแหละเดี๋ยวเราจะไปเวเคชั่นกันต่อนะคะที่หัวหินซึ่งก็เดี๋ยวจะถ่ายบล็อกมาให้ดูนะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องไปแพ็คกระเป๋าต่ออีกนิดนึงนะคะเพราะว่าเอาจริงๆก็คือยังจับไม่เสร็จเลยตอนนี้เพราะว่ายังเลือกบิกินี่ไม่ได้สักทีก็นั่นแหละค่ะก็เดี๋ยวเจอกันในบล็อกหัวหินนะคะ Stay tuned guys bye